3. ปัตตวรรค 5. จีวระอัดฉินธนสิกขาบทว่าด้วยการให้จีวรแล้วชิงเอาคืนเรื่องพระอุปนันทสักยบุตร631สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระอุปนันทสักยบุตรกล่าวชักชวนสัทธิวิหาริกของภิกษุผู้เป็นพี่ชายว่ามานี่เถิดท่านพวกเราจะไปเที่ยวชนบทด้วยกันภิกษุนั้นกล่าวตอบว่ากระผมไม่ไปกระผมมีจีวรชำรุดท่านพระอุปนันทสักยบุตรกล่าวว่าไปเถิดท่านผมจะถวายจีวรแก่ท่านแล้วถวายจีวรแก่ภิกษุนั้นภิกษุนั้นทราบข่าวว่าพระผู้มีพระภาคจักเสด็จจาริกไปในชนบททีนั้นท่านได้มีความคิดว่าบัดนี้เราจักไม่ไปเที่ยวชนบทกับท่านพระอุปนันทสักยบุตรแต่จะไปเที่ยวชนบทกับพระผู้มีพระภาคครั้นท่านพระอุปนันทสักยบุตรกล่าวชักชวนภิกษุนั้นว่ามาเถิดท่านบัดนี้พวกเราจะไปเที่ยวชนบทด้วยกันภิกษุนั้นปฏิเสธว่ากระผมไม่ไปเที่ยวชนบทกับท่านละกระผมจะไปเที่ยวชนบทกับพระผู้มีพระภาคท่านพระอุปนันทสักยบุตรกล่าวว่าเราถวายจีวรท่านเพราะตั้งใจว่าจะไปเที่ยวชนบทด้วยกันจึงโกรธไม่พอใจชิงจีวรคืนต่อมาภิกษุนั้นได้เล่าเรื่องนั้นให้ภิกษุทั้งหลายทราบบรรดาภิกษุผู้มักน้อยพากันตำหนิประนามโพลธนาว่าฉะไหนท่านพระอุปนันทสักยบุตรให้จีวรภิกษุเองแล้วโกรธไม่พอใจชิงเอาคืนมาเล่าครั้นภิกษุเหล่านั้นตำหนิท่านพระอุปนันทสักยบุตรโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ